ุรินทร์ปนธดานี้ไม่ยากนะคะก็คือเกือบจากอะไรสักอย่างนะมาลองดูกันนะคะอันนี้ฮักโจเอโอดากาซาโกกานันปอนเฮซโยนันปอนเฮซโยอันนี้คือดากาไม่ใช่อาโอดากานะครับไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะไม่ใช่อาดากาคนละตัวกันนะคะอันนี้คือมิดแอคชั่นนะมิดแอคชั่นนะถ้าเป็นอาโอดากาต้องผันเป็นวาดากาแต่มันไม่ได้นะคะมันไม่ได้เนาะในที่นี้เราพูดถึงมิดแอคชั่นใช่ไหมนะคะระหว่างที่เราไปโรงเรียนใช่ไหมเป็นยังไงคะระหว่างทางไปโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นคะระหว่างทางไปโรงเรียนเนี่ยฉันซาโกการถมีอุบัติเหตุครับเกือบนะเกือบไม่เกิดนะเกือบเกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะไม่ได้เกิดนะคะไม่เกิดนะแบบ almost เกือบนะคะแต่ไม่เกิดนะต่อมานะคะนิดเก๋อีลออีลอนาซอยักษ์สกเก๋หนึดนื้อจินปันเฮ็ดซอยโยนื้อจินปันเฮ็ดซอยโยชิกาโกครับครับก็แปลว่าหรือซอโอเคนึกเกอีกแล้วอ๋อเพราะว่าตื่นสายก็เกือบจะเกือบจะถูกต้องเกือบจะเกือบจะเป็นนัดนะฮะเกือบจะนึกตาแปลว่าอะไรคะนึกตานึกแปลว่าผิดเหรอฮะนึกตาแปลว่าสายสายโอเคนึกเกโอเคเกือบจะไปตามนัดสายใช่ไหมฮะเกือบจะไปเวลานัดสายเกือบจะไปนัดสายนึกเกเป็นรูป adverb ของเขานะคะนึกเกต้องบวก verb นะคะนึกเกอีรอนาดานึกเกชาดาอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นหนึกตานะคะก็คือเกือบจะสายเกือบจะไปนัดสายเลยใช่ไหมเพราะว่าตื่นนะคะอันนี้เนาะอาจารย์ลองมาดูตัวอย่างเพิ่มนิดนึงนะคะใส่มาให้เต็มนะคะ20ประโยคมาลองดูกันนะคะอันที่หนึ่งเขาว่าไงคะครับอันนี้บอกว่าโอนึนคิลีนอมูมีกือรับจีอันนายโยมีกือรับจีอันนายโยครับมีกือรับตามีกือรับมีกือรับตาลื่นลื่นโอเคโอเคครับวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ถนนลื่นมากมากวันนี้จีอันนายโยโอ้ยไม่ถนนไม่ลื่นมากหรอนะคะครับครับเน่มาจาโยชอโดคิลีนอมูมีคือรอวอซอเควซาเอโอดากานอนอมอชิลนอมอชินนอมอจินนอมอจินพอนเฮซอยโยพอนเฮซอยโยนะคะนี่เป็นมิดแอคชั่นนะระหว่างมาใช่ไหมนะคะระหว่างมานอมอชินเขาบอกว่าใช่ถูกต้องนะฮะฉันเองก็เพราะว่าถนนลื่นมากนะฮะระหว่างที่มาบริษัทเนี่ยเกือบจะนอมมอชินคนชีดาแปลว่าหกล้มนะคะอ๋อเกือบจะหกล้มโอเคครับนอมมอชินนะครับครับนะคะอันที่สองตอนที่มาครับครับฮามาทอมยอนคีซารินโนชินปอนเฮดซอยโยฮามาทอมอนท่าฮามาตอฮามาทอมยอนก็คือเกือบนั่นแหละคอยแทบเกือบจากส่วนมากไม่ใส่ก็ได้นะแต่มันจะสักส่วนมากมันจะมากับแกมมาอูดินปอนฮาดาคือการเน้นย้ำเข้าไปอีกเกือบจากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแกมมาอันนี้มันเหมือนเป็นแบบมันเป็นเหมือน adverb ตัวหนึ่งอะนะคะเออมันเป็นแบบเกือบนั่นแหละนะคะเกือบจะนดชินก็คือรถไฟอะทิชาเกือบจะนดชินนดชิดานดชิดาพลาดตกใช่ไหมเมื่อกี้ตกไฟใช่ไหมคะตกรถไฟครับเขียนไม่ติดครับครับโอเคคาดโอเคครับท่าอึมคุณทอนึ่นท่ออิลจิกชุนบันเฮยาเก็ตซอยโยชุนบันเฮยาเก็ตซอยโยชุนบันเฮยาเก็ตซอยโยครับครับก็คือตั้งแต่ทาอึมพูตั้งแต่ตอนนั้นทางหน้าทาอึมครับ
ครั้งหน้าใช่ไหมคะครั้งต่อไปตั้งแต่ครั้งต่อไปใช่ไหมฮะชุนบานเฮยาต้องทั้งหมดยังต้องมากกว่านั้นทาค่ะทั้งหมดคือทาทอเพราะมากขึ้นทออิลจิครับก็คือตั้งแต่ครั้งหน้าจะต้องชุนบัลอิลจิต้องมาเนิ่นๆเหรอฮะต้องมาเนิ่นๆชุนบัลฮาดาแปลว่าออกเดินทางต้องออกเดินทางที่เร็วขึ้นนะคะครับครั้งที่ที่4อย่างเงี้ยนะคะครับครับอันที่3นะคะค่ะยองควากะนอหมูซินพอซอกฮามาทอมยอนยอจาชิงกูอับเอซออุลปอนเฮซอโยครับก็บอกว่าอะไรนะเกือบจะดูหนังซินพอซอข้างหน้าก่อนนะอย่าเพิ่งเกือบนะคะเอาทีละข้างหน้าทีละส่วนก่อนนะตัดข้างหน้าเอาส่วนก่อนนะหนังทำไมคะหนังเนี่ยเศร้ามากเศร้ามากเศร้ามากเกือบจะทำไมคะเกือบจะร้องไห้หน้าแฟนอะถูกต้องนะคะเราผู้ชายผู้ชายถูกไหมเกือบจะร้องไห้ต่อหน้าแฟนและอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้ร้องนะต่อไปนะคะชิงคูฮาทงฮวาฮาตากาอึมชิกึนทาเทอุลปอนเฮซอโยอาโทควาฮาตากานี่คือมีแอคชั่นรู้ได้ยังไงเพราะมันไม่ได้ผันเป็นแฮมันผันเป็นฮาครับก็คือในขณะที่ในระหว่างที่มีแอคชั่นใช่ไหมคะระหว่างที่เราควาฮาดาคืออะไรคะทงควาฮาตาเท่ากับที่เราทงความันไม่ใช่ช่วยโทรคาดาคือการคุยโทรศัพท์โอเคครับครับระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนใช่ไหมครับเราก็อาหารเทอุลเกือบจะอะไรสักอย่างต้องเกือบจะก่อนเกือบจะอาหารเกือบจะไหม้เหรอกระเดานะอันนี้ต้องไหม้ถูกต้องนะคะเบิร์นไหม้นะอาหารเกือบจะไหม้หมดเลยนะอันนี้คือหมดทั้งหมดเลยครับทากับทอคนละตัวกับทอเนาะนะคะครับอาหารเกือบจะไหม้หมดเลยมัวแต่คุยใช่ไหมนะมัวแต่เมาส์กับเพื่อนไม่ได้ดูลืมกลับอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะอันที่6นะคะเชก้าอีบอนชีฮอมมีฮามาทอมยอนใช่ผิดชีฮอมเมโอเคครับชีโอเคชีฮอมเมฮามาทอมยอนตอลลอชินปอนเฮซอโยระหว่างที่เรียนนะฮะเรียนใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีระหว่างที่นะคะไม่มาแล้วก็ไม่มีชีฮอมนะชีฮอมสอบได้นะสอบนะคะไม่มีท่านะฮามาทอมยอนเป็นหนึ่งคำนะคะแปลว่าเกือบจากคอยตอรอจิตาชีฮอมคืออะไรคะสอบใช่ไหมชีฮอมคือสอบครับการสอบครั้งนี้เกือบจากทำไมคะตอรจิดาเกือบจะตอรจิดาเกือบจะตอรจิดาเกือบจะคือตกฝนฟอลเฟลอย่างนี้นะคะเกือบจะตกสอบครั้งนี้เกือบจะตกแต่ไม่ตกนะแค่เกือบเฉยๆนะคะครับครับอันที่หกค่ะคีชาเพียวรุนมิลียอมเมฮาจีอันดาอันนัสซึมยอนอีวานฮิวกาเอโคยังเงหมดเขาปอนเฮซอยโยโอเคอันนี้แปลว่าถ้าไม่จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเนี่ยต้องนะคะครับต้องเลยนะครับวันหยุดวันหยุดเนี่ยจะเกือบจะไม่ได้กลับบ้านเกิดถูกต้องนะคะเกือบจะกลับไม่ได้นะหมดใช่ไหมคะไม่ได้นะบอกถึงความสามารถนะคะอันนี้ต้องเป็น A นะมันเป็นตัวบ่งชี้เวลาใช่ไหมคะครับมาจากเว็บไซต์กูก็ไม่ได้ตรวจก๊อปวางเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวกันบ้างแต่บางอันลืมเปลี่ยนฟอนต์ข้างล่างนะคะอาจจะใหญ่นิดนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะนะคะครับเนกาชอนฮวาฮาจีอันนัสทอรามยอนยักษ์ศกกึนอิซาวารินปอนเอซาโยโอเคครับอันนี้แปลว่าฉันเนี่ยถ้าไม่ได้คุยโทรศัพท์ถ้าเธอไม่ได้โทรมาถ้าเธอไม่ได้โทรมาใช่ไหม
คะถ้าเธอไม่ได้โทรมาอันนี้เป็นก็อันนี้เหมือนเป็น if clause อะนะคะถ้าไม่ข้างหลังจะเป็นอันนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่มันจะเป็นไปไม่ได้อะส่วนมากจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะถ้าเธอไม่เป็นแบบนี้ก็คงเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรประมาณนั้นอะนะคะ if clause แบบนั้นถ้าเธอไม่ได้โทรมาเนี่ยทำไมคะก็เกือบจะลืมนัดไปแล้วถูกต้องแต่พอดีเธอโทรมาก็เลยไม่ได้ลืมนะคะเดี๋ยววันหลังเราเรียนถึงค่อยมาดูเรื่อง art of toramion เนาะแต่ก็เป็นท่าอย่างนึงเป็น if clause ตัวนึงนะคะมาดูอันที่8นะคะ sodorigi anasumion sodorigi sodorigi anasumion kongyonun honsu opsin panhesayoโซทูริดาไม่ถ้าไม่โซทูริดาแปลว่ารีบนะคะถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบนะคะคงยอนนั้นก็คงจะเกือบจะไม่สะไม่ได้ดูคงยอนใช่ไหมฮะการแสดงโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นดนตรีแล้วจะเต้นหรืออาจจะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นการแสดงสักอย่างก็โอ้ถ้าเราไม่รีบเนี่ยอาจจะไม่ได้เกือบไม่ได้ดูการแสดงและอาจจะปิดประตูก่อนห้ามเข้าหรืออาจจะแบบบัตรหมดก่อนหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่มีที่นั่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะเกือบไม่ได้ดูแล้วต่อมานะคะฝ้าเพกานอมูโคปาซอซุกกึนปอนเฮซายโยท้องไม่ได้สุกนะคะถูกนะถูกโอเคครับซุกกึนโอเคครับเพก้าโกพูดาแปลว่าอะไรคะเพก้าโกพูดาปวดท้องใช่ไหมฮะอันนั้นอับพูดาค่ะเพก้าโกพูดาแปลว่าหิวหิวโอเคโกพูดาโอเคครับนะคะเพก้าโกพูดาหิวเพก้าพูดาอิ่มเพก้าอับพูดาปวดเจ็บปวดท้องโอเคครับนะคะโอเคเนาะหิวทำไมคะหิวก็เลยเกือบจะชุกเกิน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 เกือบจะเป็นลมเหรอฮะเดานะฮะนี่แปลว่าตายหิวเกือบตายแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะแค่เกือบตายเฉยๆยังไม่ตายนะแค่เกือบเกือบครับครับอันที่สิบนะคะอ่ะนอมูนอมูชูวาซาชุกกินปันเฮซายโยอันนี้ก็เกือบตายเหมือนกันฮะเพราะว่าชูวาซามาจากชูตาตาอ๋อซองที่ชุบตาชุบตาเพราะว่าชุบตาอุ้ยรู้ด้วยตาแปลว่าหนาวโอเคอ๋อเพราะว่าหนาวก็เกือบตายเลยชุบตาหนาวมากด้วยนะโนมูใช่ไหมคะโนมูมากมากมากแบบมากแบบ too much มากเกินไปอย่างนี้ด้วยนะนะคะเหมือนหนาวมากมากเลยเกือบตายแล้วนะคะโอเจคิลินกาลนาโกอิซอจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นซันเดย์ดีกว่าซันเดย์ดีกว่าฮะซันเดย์ซันเดย์ชาดงจาเอชีอินปันเฮซายโยอีด้าอาคิลินกอนนโกอีซันเดย์อาโอเจเมื่อไหร่ก็ตัดเมื่อไหร่ที่ไม่ใช่เมื่อไหร่นะโอเจแปลว่าเมื่อวานเมื่อวานคอนโนดาคอนโนดาแปลว่าข้ามถนนใช่ไหมคะโกอิตาว่าอยู่กำลังข้ามถนนอยู่เนี่ยนั้นเดย์เป็นการให้แบ็กกราวด์อินฟอร์เมชันหรือว่าการขัดแย้งก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเขียนอิสโตนจะแปลว่าเป็นเหตุผลนะมันก็ไม่เชิงเป็นเหตุผลซะเท่าไหร่เนาะนะคะเป็นน่าจะเป็นการบอกข้อมูลเป็นการเชื่อมประโยคจะดีกว่าเนาะนะคะนะอันนี้เพราะหลายเว็บไซต์มันเขียนโดยคนต่างชาติอ่ะนะคะก็อาจจะมีปัญหามากผิดพลาดนะคะหรือคอนโนดากาก็ได้ใช่ไหมมิดแอคชั่นอ่ะใช่ไหมระหว่างที่ข้ามถนนเกิดอะไรขึ้นนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นคอนโนดากาก็ได้นะนะคะหรือเป็นยูนิได้ใช่ไหมชาดงชาเอนะคะชีดาชีดาแปลว่าชนแบบโดนชนโดนตีอ่ะนะคะครับ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 ถ้าชีดาคือเราไปตีคนอื่นนะเราไปตีชีดามันเป็นรูปแพสซีฟมันเป็นรูปถูกกระทำอ่ะนะคะนะอันนี้เป็นรูปแบบเราไปทำคนอื่นอันนี้เป็นรูปถูกกระทำนะคะนะอันนี้ไงอันนี้เราไปตีคนอื่นอันนี้เราถูกตีโดยอะไรถูกตีโดย
รถยนต์ก็คือถูกชนนั่นแหละเกือบถูกรถชนแล้วแต่ไม่ได้ถูกชนนะนะคะมาดูอันนี้นะอันนี้คือเราไปตีคนอื่นนะคะชอนึนชาลินคออีชิลปันเฮซายโยไอชินปันเฮซายโยฮิปแต่มันแปลว่าฮิปแต่ภาษาไทยมันจะเป็นแบบในที่นี้เราพูดว่าชนมันจะดีกว่าเนาะไปชนไปกระแทกไปไอตีก็ได้เนาะนะคะอันนี้ฉันเกือบจะทำไมคะเกือบจะทำไมเกือบจะชนรถคนอื่นเกือบจะไปชนรถถูกต้องนะคะอาจจะเป็นเราขับรถอยู่แล้วเกือบไปชนคนอื่นหรือเราเดินเดินหรือเราเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าเขาพูดอะไรแค่บอกวันนี้เกือบชนรถคนอื่นแล้ววันนี้เกือบไปโดนรถคนอื่นแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะน่าจะเป็นคนอื่นเนาะนะคะชาในที่นี้อาจจะเป็นน่าจะของคนอื่นใช่มั้ยโอ้วันนี้เกือบชนรถและนะคะคือเราเป็นคนไปทำกับคนอื่นนะนะคะเราเป็นผู้กระทำนะต่อมานะคะ13นะเอควากานอมูนาซอชิงกูรินคอเอโอยเทริปอนเอสไซคอเอครับคออีคออีเทริปอนเอสไซโยคอรีคออีคออีคออีเพราะว่าเกือบเหมือนเมื่อกี้นะคะเกือบแทบจะวันนี้ควากานาดาโมโหใช่ไหมคะโมโหมากๆเกือบจะทำไมคะเกือบจะเตลินปอนเกือบจะเกือบจะไซริดาก็แปลว่าตีเหมือนกันนะคะเกือบจะตีเพื่อนโอเคเกือบจะไปตีเพื่อนเกือบจะไปทุบเพื่อนแล้วนะคะตีนะคอมิรินโฮโกชุกกึนปันเฮซายโยคอมีแปลว่าแมงมุมนะคะเห็นแมงมุมแล้วเป็นไงคะเห็นแมงมุมแล้วเกือบจะตายเลยเหรอฮะเกือบตายอาจจะตกใจมากกลัวมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือกลัวโซนก่อนนะคะนะข้างหน้าจะต้องเพิ่มมาแบบแมงตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือตัวเล็กๆอาจจะไม่ตายก็ได้เนาะอย่างเงี้ยจะแบบตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะแบบผมเยอะๆอะไรเงี้ยสีน่ากลัวอะไรเงี้ยก็เกือบตายกันนะคะกลัวมากอ่ะ15นะคะครับอูรีนึนอูรีนึนอิวทงกึบึนอีทึนพัดดึนอีทึนโอเคอีทึนโอเคครับอีทึนกึบึนพัดดินปันเฮซายโยพวกเราเนี่ยเกือบจะได้รับอีทงกึต้องตอบโจทย์ transcript ของเกแบบตึงกึแบบตึงกึบทเรียนละนะคะไอ้ที่นี้คือตึงกึชายชุ่มกว่าทึงกึบในที่นี้นะคะส่วนมากหมายถึงระดับอะไรสักอย่างนึงอาจจะอย่างเช่นเราเกือบได้ระดับ1แล้วส่วนมากในเกาหลีอีทึงกึบส่วนมากจะเป็นระดับที่ดีที่สุดเช่นพวกการสอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีทึงกึบอีทึงกึบคะแนน80ขึ้นไปอาจจะเป็นอีทึงกึบแล้วก็70ลงมาถึง60อะไรเงี้ยจะเป็นอีทึงกึบโอ้ยพวกเราเกือบได้ไปอยู่ในอีทึงกึบและเกือบได้เกรด1และเกรดแบบเกรด A อ่ะนะคะเนาะเกือบได้อยู่ในกลุ่มดีสุดแล้วอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ไม่ได้นะก็แบบอาจจะขาดไป2คะแนน3คะแนนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้15เหมือนกันเนาะ16นะคะค่ะอูรีซาอิก้าออกึดนาซออาซอซาซาอึนปันเนซายโยซาอุนปันเนซายโยอ๋อนะคะพวกเราทำไมคะพวกเราซาอิก้าออกึดนาซอซาไซคืออะไรไซไซไซอูลืมแล้วอาจารย์ไซไซแปลว่าระหว่างนะคะนะคือเขาน่าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยแหละใช่ไหมเขาไม่ได้บอกแต่ระหว่างเราเนี่ยนะคะออกึนนาดาหมายถึงมันแบบมันเข้ากันไม่ได้อะนะคะนะโอเคครับนะคะความเราเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราเข้ากันไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะนะแบบมันนาจีมุทดาเนี่ยเราแบบคบกันไม่ได้แบบไม่แบบแต่นิสัยมันไม่โอเคอะนะคะเกือบจะเป็นไงคะก็เลยเกือบจะซาอุนเลิกกันเหรอฮะใช่ไหมซาอุดาทะเลาะกันทะเลาะซาอุนดาโอเคครับซาอุดาทะเลาะกันแล้วนะคะครับถ้าเกิดเลิกคือคำว่าเฮลชิดานะคะเฮลชิดาก็ได้นะเกือบเลิกกันอย่างเงี้ยนะคะเฮลชิดาอันที่17นะคะอันนี้คือซันอินชาก้าฮะซารามุน
ชุกอินทงกีรินมัลฮันปอนเฮซอโยคาริมจาหมายถึงฆาตกรนะคะฆาตกรที่ฆาตกรเกือบจะทำไมคะเกือบจะมาเกือบจะมาทำมาทาดามาทาดาแปลว่าพูดมาแปลว่าคำพูดใช่ไหมเกือบจะพูดใช่ไหมเกือบจะพูดทงกีหมายถึง motivation ของเขาอะนะคะว่าแรงจูงใจในการทำไมในการฆ่าคนคนตายต้องนะคะในการฆ่าคนชุกกีดาหมายถึงการฆ่านะคะชุกตาแปลว่าตายนะคนละตัวกันนะคะชุกตาแปลว่าตายชุกกีดาแปลว่าฆ่าใช่ไหมเพราะเราไปทำให้คนอื่นตายถูกไหมคะชุกกีดาคือการฆ่านะชุกตาคือตายซาเป็นตัวซีนแปลว่าฆ่าอินแปลว่าคนช้าก็คือคนนั่นแหละการฆ่าคนคนที่ฆ่าคนอื่นคนที่ฆ่าคนใช่ไหมนะคะต่อมานะคะ18เนาะนนลาซอโซรีจีรินปันเฮซอโยนะคะโซรีจีรินจีรดานะคะโซรีจีรดาจีรดาจีรดาว้านะคะโซรีแปลว่าเสียงใช่ไหมเพราะอะไรคะนุลาซอเพราะว่าร้องเพลงร้องเพลงดนตรีนุลาดานุลาดาแปลว่าตกใจกำจักนุลาดากำจักนุลาซอโยนะคะตกใจเพราะว่าตกใจนะคะเกือบโซรีโซรีจิรดาคือแบบตะโกนกรี๊ดอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยเกือบกรี๊ดและเกือบใจกรี๊ดอะไรเงี้ยนะคะร้องเพลงคือโนเรหรือพูดูดาหรือโนเรฮาดานะคะโนเรฮาดาโนเรพูดูดาอันนี้คือร้องเพลงนะคะอันนี้ถ้าเล่นเป็นโนลดานะคะโนลดาคือเล่นเที่ยวเล่นคนละตัวกันหมดเลยนะคะครับออกมานะคะ19นะคะชอคิมเดลาซาซิราชินปันเฮซายโยเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเลยก็เลยเกือบจะเหนื่อยใช่ไหมฮะก็เลยเกือบจะซิราชินซิราจิดาแบบเหมือนคอลลัพส์แบบหมดแรงแบบเป็นลมล้มแบบแต่ไม่ใช่ว่าล้มแบบคล้ายๆนอร์โมจิดาแต่นอร์โมจิดาจะแปลว่าหกล้มใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นแบบโอ้แบบแทบสุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะซูโรจิดาเบรกดาวล้มพังลงแบบแบ็คเอาท์ก็ได้นะเกือบเป็นลมเลยเกือบสลบเลยเกือบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะเหนื่อยมากเลยแทบจะเป็นลมเลยแทบจะสลบเลยแทบจะล้มเลยอย่างเงี้ยนะคะจะแปลเป็นล้มก็ได้นะอย่างเงี้ยนะคะค่ะนะคะ20นะนอมูมันนี่ปองกอซอโทฮันปอนเฮดซอโอฮาดานี่น่าจะได้ค่ะแปลว่าอะไรคะอ้วกอาเจียนนะคะอ้วกใช่ไหมอาเจียนเพราะอะไรคะกินเยอะมากถูกต้องกินเยอะมากก็เลยอ้วกครับอ้วกเลยนะคะอ่ะอันนี้โอเคก็เป็นแกมมาที่ไม่ได้ยากมากนะคะอือรินปอนฮาดาไม่ได้ยากมากเนาะนะคะก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดู